วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับโดยวันนี้เราจะมีการชิมไวน์กันถึง2ตัวนะครับมาแนะนำกันว่าไวน์2ตัวเดี๋ยวเราจะมาดูกันมาค้นหากันว่าไวน์2ตัวนี้รสชาติเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือเป็นตัวนี้นะครับโอเคเป็นไวน์แดงนะครับวันนี้เป็นไวน์แดงตัวนี้จะเป็นไวน์แดงจากบูกอนนะครับหรือเบอร์กันดีนะครับซึ่งวันนี้จะมีตัวเบอร์กันดี1ตัวแล้วก็จะมีตัวจากนาปาวาเล่อเมริกันตัวนะครับแก้วจะใช้ต่างกันนะครับมันอาจจะไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะอยู่บ้านก็เลยแบบไม่ซีเรียสมากสำหรับตัวฝรั่งเศสบูกอนจากเบอร์กันดีนะครับเราก็จะใช้แก้วสไตล์นี้ทรงนี้เพราะว่าทรงเบอร์กันดีนะครับทรงเบอร์กันดีซึ่งไวน์พินัวนัวจากไวน์พินัวนัวเนี่ยมันจะให้คาแรคเตอร์ของกลิ่นที่ค่อนข้างหอมนะครับแก้วนี้ถูกดีไซน์ออกมาเพื่อตอบรับความหอมของกลิ่นนะครับมันจะอ้วนๆหน่อยเพื่อที่เก็บกลิ่นให้ได้อยู่ข้างในเยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันอันนี้เป็นปี17นะครับค่อนข้างใหม่สีจะออกเป็นเพอร์เพิลชมพูหน่อยจะเป็นใหม่ๆหน่อยนะครับตัวนี้เป็นองุ่นพันธุ์พินัวนัวครับรสชาติก็จะใสๆหน่อยไร้ๆหน่อยกลิ่นก็หอมมีความหอมไลท์หอมแบบน้ำหอมเพอร์ฟูมแต่ตัวนี้เหมือนมีแบบเฮิร์บเครื่องเทศนะครับพริกไทยอยู่ข้างในนี้ซึ่งให้อารมณ์ของการไวน์พินัวนัวที่แตกต่างออกไปจากที่คนรู้จักกันเป็นไวน์ที่ดื่มง่ายนะครับดื่มง่ายมีเท็กเจอร์ไม่เยอะถือว่าดื่มง่ายออกเผ็ดๆด้วยซ้ำไปลิ้นออกสไปซ์ไปนะครับกลิ่นออกประมาณพวกเรดเบอร์รี่ถ้าจะให้แพริ่งกับอาหารก็เป็นพวกสัตว์ปีกก็ได้นะตัวนี้สัตว์ปีกไก่อย่างเงี้ยนะครับไก่ต้มได้อยู่ถ้าเป็นอาหารไทยนี่ก็จะให้เป็นพวกไก่ตะไคร้ไก่ตะไคร้ไก่ผัดไก่อบฟางหรือเป็นไก่กระทอกกระเทียมก็ดีนะผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกระทอกกระเทียมเปลี่ยนเพลงแป๊บถือว่าดีครับดื่มง่ายตัวนี้โปรดิวเซอร์ชื่อเบนจามินเลโลกนะครับถ้าอ่านผิดยังไงออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยครับเป็นภาษาฝรั่งเศสโอเคตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับคือตัวนี้ Forward Kiss นะครับ Forward Kiss Forward Kiss จากอเมริกานาปาวาเล่นะครับแคลิฟอร์เนียจัดการหอมนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันอ
ซึ่งเราจะใช้แก้วทรงนี้นะครับเรียกว่าทรงบอโดนะครับซึ่งมันจะให้ความกลิ่นไม่ก็มีแต่ว่าไม่เท่าครับแก้วใบเมื่อกี้นะครับที่เป็นบูกันดีตัวนี้นะครับสีของตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจสีตัวนี้ออกเพอร์เพิลเลยอะเพอร์เพิลเลยเพอร์เพิลกว่าตัวแรกอีกอะตัวแรกว่าเพอร์เพิลนะแต่เพอร์เพิลยังเป็นแบบออกแดงๆส้มๆเพอร์เพิลแต่นี่คือเพอร์เพิลเลยคือมันจะคือเป็นวายที่ค่อนข้างใหม่มากอะปีแต่มันก็ปี13นะอาจจะด้วยเป็นคาแรคเตอร์ขององุ่นพันธุ์นี้นะครับซึ่งวายตัวนี้จะมีเป็นเบรนนะครับเป็นเบรนเรดไวน์เบก็จะเป็นเปอร์ติสเวอร์ด็อกนะครับเปอร์ติสเวอร์ด็อกครับเป็นซูยองนะครับเปอร์ติชิล่านะครับแมโรไม่ใช่แมโรมาลเบกมาลเบกนะครับซึ่งสีของมันก็คือมันออกเป็นแบบคาแรคเตอร์ของเปอร์ติสเวอร์ด็อกนะครับที่เป็นองุ่นพันเบสนะครับค่อนข้างสดใหม่กลิ่นค่อนข้างจะวอร์มนะครับวอร์มกล้วยเหมือนแบบท็อปปิคอลอันนี้แต่เนี่ยมันไม่ท็อปปิคอลมันกล้วยเลยมันไม่ใช่ท็อปปิคอลมันยังมีความเป็นแอซิดของสับปะรดใช่ไหมแต่เนี่ยคือมันกล้วยเลยอ่ะมันกล้วยแหละกลิ่นกล้วยอ่ะหอมครับหอมดีหอมเป็นวายที่ค่อนข้างฟูลบอดี้นะครับ 14.5% ซึ่งมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วใบอเมริกาก็จะค่อนรสชาติความหนักเบาก็จะประมาณสแตนดาร์ดอยู่ที่ประมาณ 14-14.5 นะครับถึง 15ก็มีนะครับของใบอเมริกานะครับกลิ่นหอมมากกลิ่นกล้วยเลยอ่ะกลิ่นกล้วยสุกเลยอ่ะจริงๆอยากถ้าใครมีปากได้ลองคือใช่เลยสีค่อนข้างจะมีความดีฟนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นดีฟรสชาติออกมีแทนนินนะครับมีแทนนินซึ่งก็เป็นสไตล์บอร์โดเบรนอย่างเงี้ยครับก็แทนนินมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วมันมีความเป็นครีมมี่เหมือนมันเคลือบลิ้นอยู่แป๊บมันเป็นมีความครีมมี่เคลือบลิ้นอยู่นะครับดื่มแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเราดื่มน้ำนมกล้วยอ่ะเออถ้าเทียบเหมือนใครเคยดื่มน้ำนมกล้วยนั้นเนี่ยใกล้เคียงเลยอ่ะมันจะมีแบบเหมือนมีเจลเล็กๆเจลบางๆเคลือบลิ้นอยู่อ่ะครับกลิ่นก็ได้ออกกล้วยเทสของมันก็ถ้าเทียบกับวายอเมริกาทั่วไปก็ไม่ถือว่าหนักมากออกเป็นมีเดียมนะครับซึ่งก็ดื่มได้ง่ายๆสบายๆลื่นดื่มลื่นนะครับถ้าจะให้แพริ่งอาหารกับวายตัวนี้ก็คือไอเดียมัสมั่นไหมมัสมั่นก็น่าจะได้นะเพราะมันเหมือนมีแบบสไปซ์แต่ไม่เยอะตั้งปะแบบตามมาทีหลังนะก็น่าจะได้มัสมั่นด้วยความมันของมัสมั่นหรือไม่ก็อันนี้ผมพูดถึงอาหารไทยนะแทกอาหารไทยนะมัสมั่นหรือไม่ก็เป็นพวกอะไรดีอ่ะกะทิก็พวกต้มข่าต้มข่านี่ก็แม่ก็เหมาะได้อยู่ต้มข่าได้นะครับสีมันจะเข้มนะคือในโทรศัพท์กับในของจริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันในโทรศัพท์มันค่อนข้างเข้มแต่คื
มองจากข้างนอกมันก็ยังมีความใสแต่ก็ถือว่าดีฟอยู่นะครับแล้วก็มีความสีมันค่อนข้างจะใหม่นะมันจะออกเป็นแบบเพอร์เพิลแบบถ้าวายออกเป็นสีม่วงเนี่ยแสดงว่าวายตัวนั้นน่ะค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะแบบยังอยู่อ่ะยังเด็กอยู่อ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดวายที่แบบว่าได้ที่แล้วมีอายุบ้างแล้วเนี่ยมันจะออกเป็นสีแดงสีน้ำตาลนะครับแต่อย่างเงี้ยคือวายที่ใหม่ปีใหม่แต่บ้านนี้ปีก็ถือว่าไม่ใหม่นะแต่ว่าด้วยอาจจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์ของพันธุ์องุ่นเขามันก็เลยทำให้มันมีสีที่แบบว่าดูแบบยังดูเด็กดูยังอยู่นะกล้วยเลยอ่ะกล้วยหอมอ่ะกล้วยหอมสุกอ่ะจริงโอเคก็วันนี้มี2ตัวนะครับจากอเมริกานาป้าวาเล่กับทุกรฝรั่งเศสนะครับพินโนนัวก็แนะนำถ้าจะดื่มก็ต้องดื่มจากพินโนนัวก่อนนะครับเพราะมีความไลท์มากกว่านะครับหลังจากพินโนนัวเสร็จปุ๊บเราก็มาดื่มนี้ที่เป็นนาป้าวาเล่ของอเมริกานะครับซึ่งมีทั้งคู่เหมาะทั้งคู่ก็ก็แนะนำนะครับใครสนใจอยากดื่มไวน์ก็คอนแทคมาหาได้นะครับปรึกษาได้อะไรได้นะโอเคความรู้อาจจะดีไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเคแต่ว่าเป็นพื้นฐานเอาไว้คุยกันดื่มกันคุยกันสนใจก็มาปรึกษากันคุยอะไรเป็นอะไรโอเคแต่ว่าตอนนี้มันมีอยู่เยอะอยู่มันจะหมดหรือเปล่าขอไปดื่มก่อนแล้วกันวันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ